ไหนอ่ะชอบดีครับชื่อตัวเองน่าร้อยการล้อมจับร้ายที่หลบหนีอยู่ในวงรอบหนึ่งตามหลักปฏิบัติของเจ้าที่ตำรวจคือการใช้ผู้เจรจาต่อรองต่อคนร้ายหรือกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงให้มีการสูญเสียเลือดเนื้อหรือความเสี่ยงต่อตัวประกันทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กำหนดว่าในแผนรักษาความสงบทีมเจรจาต่อรองเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญในการแก้ไขปัญหาเหตุวิกฤตบางกลุ่มเป็นที่ผ่านการสร้างสถานการณ์หรือการเคลื่อนไหวทางการเมืองซึ่งอาจมีการกระทบโดยออกเสียงประชาชนถึงจำเป็นต้องใช้ทีมเจรจาต่อรองและช่วยเคลื่อนที่เร็วเข้าควบคุมสถานการณ์เพื่อให้เกิดความพร้อมของเจ้าที่ตำรวจในด้านการใช้ยุทธวิธีในการเข้าเจรจาต่อรองในสถานการณ์ต่างๆมีความรู้ความสามารถเสริมสร้างทักษะและมีความชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานกับหน่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพกองข้าการหลวงนครบาลสี่ได้จัดทำโครงการอบรมการเจรจาต่อรองในสถานการณ์ชุมนุมประท้วงของกองข้าการหลวงนครบาลสี่โดยวัตถุประสงค์ของจัดโครงการคือเพื่อให้ข้าราชการตำรวจที่มีความรู้ความสามารถทักษะความชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่การเจรจาต่อรองกับการชุมนุมประท้วงเพื่อให้ข้าราชการตำรวจสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ที่เผชิญเหตุได้อย่างถูกต้องประกอบด้วยข้าราชการตำรวจระดับปฏิบัติจำนวน17นายด้วยการตำรวจระดับสำนักทวน7นายรวมจำนวน24นายวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วและผมขอเชิญท่านประธานในพิธีกล่าวเปิดการอบรมโครงการกับการรองผู้กับการผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่รักทุกท่านนะครับบาน4เนี่ยมักจะสร้างนวัตกรรมมักจะทำงานและเชิญรุกในทุกเรื่องหลายๆเรื่อง
ในพื้นที่กองบังคับการตำรวจนครบาล4ก็มีพื้นที่ที่มีความสำคัญอยู่หลายแห่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่หัวหมากนะครับซึ่งมีสถาบันการศึกษาแล้วก็เคยมีการชุมนุมเคยมีการเรียกร้องมาก่อนการเจรจาต่อรองเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญประสบการณ์ในการเจรจาต่อรองอย่างน้อยต้องเจรจาต่อรองกับแม่บ้านออกจากบ้านมันดีกว่าจะได้ใบเขียวบัตรแข็งก็ถือว่าเป็นไม่ให้มีความเสียหายเกิดขึ้นแม้แต่น้อยนิดบางสถานการณ์จำเป็นต้องใช้วิธีการที่หลากหลายท่านคงจำได้ฮะตอนอาจารย์ด็อกเตอร์ผมเองเนี่ยไม่ได้ใส่เสื้อกันเสื้อเกราะซึ่งถ้าเรามีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจและอย่างหนึ่งเรามีความจริงใจและเจตนาอันบริสุทธิ์มุ่งมั่นที่จะทำเรื่องดีๆสิ่งที่ดีๆนี่คือเกราะคุ้มครองป้องกันในสถานการณ์อย่างนั้นเนี่ยผมก็พยายามให้เขาพูดหลายครั้งหลายหนแกไม่ยอมพูดแกไม่ยอมคือเป้าแกมีเป้าอยู่ตัวเองแล้วล่ะว่าแกจะต้องฆ่าตัวตายเพียงแต่ว่าเราพยายามประวิงเวลานะฮะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้บางครั้งอาจจะเป็นในแบบนอกแบบกองบังคับการตำรวจนครบาล4เนี่ยนะฮะได้พยายามหลายๆเรื่องนะครับทั้งโฮมการ์ดนะครับแล้วก็เรื่องอื่นๆเห็นว่าจะมีนวัตกรรมอื่นๆอีกหลายอย่างในช่วงต่อไปก็ขอให้น้องๆนุ่มๆนะฮะต้องมีประสบการณ์ในเรื่องของการผ่านการเจรจาต่อรองแล้วก็การที่เป็นผู้บรรยายมาเชื่อว่าเราจะได้รับประโยชน์อย่างยิ่งนะครับจากการที่เราได้มาร่วมกันฝึกอบรมในครั้งนี้ถ้ามีบางสิ่งบางอย่างถ้าสงสัยก็อยากให้พวกเราถามท่านเป็นผู้รู้บางอย่างเนี่ยอาจจะถ่ายทอดไม่หมดแต่ถามไม่ค่อยชอบถามผมเนี่ยไปเรียนที่ไหนไปอะไรผมจะถามตลอดแล้วก็ฝากพวกเราไว้ช่วยกันภารกิจของเราก็คือรักษาความสงบเรียบร้อยบ้านเมืองต้องมั่นคงปลอดภัยประชาชนมีความปลอดภัยที่เราประท้วงกันอยู่หรือมีความคิดเห็นต่างกันอยู่ผมฝากท่านผู้การด้วยตามโครงการเราในเรื่องของเอ็กซเรย์ในพื้นที่ทุกตารางนิ้วเนี่ยกับการแก้ปัญหาที่กลางเหตุหรือปลายเหตุนั้นถ้าผู้กับทุกท่านเนี่ยที่เข้ามาอบรมในครั้งนี้ท่านเป็น CEO เนี่ยให้ความสำคัญในเรื่องเหล่านี้ในการที่กำเราไปทำความเข้าใจความเห็นต่างได้แต่ต้องให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงผมเชื่อว่าคนทุกคนโดยเฉพาะคนไทยคุยกันพูดกันรู้เรื่องเว้นแต่ไอ้พวกสู้แล้วรวยเว้นแต่ไอ้พวกเห็นแต่ประโยชน์แก่ส่วนตัวก็ต้องกำจัดมันออกไปแต่ผมเชื่อว่ายังไงมันก็เราต้องพยายามซ้ำแล้วซ้ำเล่าทำความเข้าใจให้มันเกิดความรู้สึกเหมือนที่บกนศได้ทำสำเร็จแล้วไม่อะไรนั่นนะช่วงนี้ศูนย์ปราบนะครับพวกเราทุกคนก็คงจะเข้าใจCEO ไอ้น้อยที่ให้พวกเราซึ่งเป็น CEO ช่วงเนี้ยหัวหมากต้องวิเคราะห์ละแต่ที่รับฟังรายงานมาก็ถือว่าได้ไปดำเนินการทำความเข้าใจนะฮะผมหวังว่าเมื่อไปถึงนี่เรื่องของการเจรจาแล้วนะครับในขณะที่มีการชุมนุมนะครับก็ขอฝากสิ่งเหล่านี้ไว้ต้องขอขอบคุณนะฮะทางกองบัญชาการศึกษานะครับ
รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทุกคนผมเชื่อว่าเนี่ยทุกคนมีใจเดียวกันคือรักประเทศไทยแต่จะรักมากรักน้อยรักจนน้ำลายไหลหรือรักเด็ดปากอันนั้นเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์แต่วันนี้ได้เราได้พิสูจน์ให้เห็นเบื้องต้นแล้วว่าเรามีความพยายามที่จะทำป้องกันไม่ให้มีเหตุที่จะเกิดขึ้นนะทำให้กระทบต่อภาพลักษณ์กระทบต่อกันจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยอ่ะผมเชื่อว่าน่าอยู่ที่สุดในโลกไทยยึดแนวพระราชดำรัสหรือพระบรมราโชวาทในเรื่องของรู้รักสามัคคีผมเชื่อว่าประเทศไทยจะน่าอยู่ที่สุดในโลกประเทศไทยน่าท่องเที่ยวน่าลงทุนเศรษฐกิจของบ้านเราจะได้อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องผมหวังว่าการอบรมครั้งนี้พวกเราทั้งหลายคงจะได้รับความรู้ความเข้าใจและก็สามารถนำไปปฏิบัติให้บังเกิดผลในการบัดหน้าที่ได้อย่างแท้จริงนะครับขอบคุณท่านผู้การที่เป็นผู้ริเริ่มนะครับที่จัดให้มีโครงการนี้แล้วก็ขอบคุณน้องๆทุกคนที่ร่วมทำงานลงเรือนครบาลทำความดีทำให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องตลอดไปบัดนี้นะได้เวลาอันสมควรผมขอเปิดนะฮะอบรมโครงการฝึกการเจรจาต่อรองในสถานการณ์ชุมนุมประท้วงของกองบังคับการตำรวจนครบาล4ณบัดนี้ครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานครับ